วิวรณ์บทที่9เมื่อทูตสวรรค์องค์ที่5เป่าแต่นั้นเป่าแต่ขึ้นข้าพเจ้าเห็นดาวดวงหนึ่งที่ได้ตกจากฟ้าลงมาที่แผ่นดินโลกแล้วพระเจ้าประทานลูกกุญแจสำหรับช่องของบาดาลลึกให้แก่ดาวดวงนั้นเมื่อท่านเปิดช่องของบาดาลนั้นก็มีควันพุ่งขึ้นมาจากช่องนั้นเหมือนอย่างควันของเตาใหญ่ดวงอาทิตย์และอากาศก็มืดไปด้วยควันจากช่องนั้นและมีฝูงตะกะแตนออกจากควันนั้นมาอย่างแผ่นดินโลกพระเจ้าประทานอำนาจกับตะกะแตนพวกนั้นเหมือนอย่างอำนาจของพวกแมงป่องแห่งแผ่นดินโลกพระองค์ตรัสบอกพวกมันไม่ให้ทำร้ายหญ้าบนแผ่นดินโลกหรือพืชเขียวหรือต้นไม้แต่ให้ทำร้ายเฉพาะคนทั้งหลายที่ไม่มีตราของพระเจ้าบนหน้าผากของเขาพระองค์ไม่ให้ฆ่าคนพวกนั้นแต่ให้ทรมานเขา5เดือนความทรมานของพวกเขานั้นเป็นเหมือนอย่างความทรมานเมื่อถูกแมงป่องต่อยตลอดระยะเวลานั้นคนทั้งหลายจะแสวงหาความตายแต่จะไม่พบเขาอยากจะตายแต่ความตายจะหนีจากพวกเขาไปตะกะแตนพวกนั้นมีรูปร่างเหมือนม้าที่เตรียมพร้อมสำหรับสงครามบนหัวของมันมีสิ่งที่ดูเหมือนอย่างมงกุฎทองคำและหน้าของพวกมันเหมือนอย่างหน้าของมนุษย์พวกมันมีผมเหมือนอย่างผมของผู้หญิงฟันของมันเหมือนอย่างฟันของสิงโตพวกมันมีเกราะป้องกันอกเหมือนอย่างเกราะเหล็กเสียงปีกของมันเหมือนอย่างเสียงของรถและม้ามากมายที่กรูเข้าสู่สงครามพวกมันมีหางและมีเหล็กในเหมือนแมงป่องหางของมันนั้นมีอำนาจที่จะทำร้ายมนุษย์ตลอด5เดือนพวกมันมีทูตของบาดาลลึกเป็นกษัตริย์ปกครองเหนือมันทูตผู้นั้นจะมีทูตผู้นั้นมีชื่อภาษาฮีบรูว่าอาบัดโดนและในภาษากรีกว่าอะปอริโยนวิบัติที่1ผ่านไปแล้วนี่แน่มียังมีวิบัติอีก2อย่างที่จะตามมาหลังจากนี้เมื่อทูตสวรรค์องค์ที่6เป่าแต่ขึ้นข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียง1ออกมาจากเชิงงอนมุมทั้ง4ของแท่นบูชาทองคำที่อยู่เฉพาะพระพักพระเจ้าเสียงนั้นกล่าวกับทูตสวรรค์องค์ที่6ที่ถือแตรนั้นว่าจงปล่อยทูตสวรรค์ทั้ง4ที่ถูกมัดไว้ที่แม่น้ำใหญ่คือแม่น้ำยูเฟรติสนั้นแล้วทูตสวรรค์ทั้ง4ก็ถูกปล่อยพวกเขาได้รับการเตรียมไว้สำหรับชั่วโมงวันเดือนและปีเพื่อจะฆ่ามนุษย์เสีย1ส่วน3จำนวนกองทหารม้าคือ200ล้านข้าพเจ้าได้ยินจำนวนของพวกเขาในนิมิตนั้นข้าพเจ้าเห็นม้าทั้งหลายเป็นอย่างนี้คือผู้ที่นั่งบนหลังม้าพวกนั้นมีเกราะป้องกันอกสีแดงเพลิงสีน้ำเงินครามและสีเหลืองกำมะถันหัวม้าทั้งหลายเหมือนอย่างหัวสิงโตมีไฟกวนและกำมะถันพุ่งออกจากปากของมันมนุษย์ถูกฆ่า1ส่วน3ด้วยภัยพิบัติ3อย่างนี้คือไฟกวนและกำมะถันที่พุ่งออกจากปากของมันเพราะว่าอำนาจของม้านั้นอยู่ที่ปากและที่หางของมันเพราะหางของมันเหมือนงูที่มีหัวซึ่งพวกมันใช้ทำร้ายคนได้มนุษย์ที่เหลืออยู่ที่ไม่ได้ถูกฆ่าด้วยภัยพิบัติเหล่านี้ไม่ได้กลับใจจากการกระทำที่เกิดขึ้นจากน้ำมือของพวกเขาไม่ได้เลิกบูชาผีและรูปเคารพต่างๆที่ทำด้วยทองคำเงินทองสำริดหินและไม้ซึ่งไม่สามารถดูหรือฟังหรือเดิน
และพวกเขาก็ไม่ได้กลับใจจากการฆาตกรรมหรือจากการใช้เวทมนต์หรือจากการร่วงประเวณีหรือจากการลักขโมย